สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลูกน้ำในช่องลูกน้ำริบบอนอาร์นะคะงานที่จะทำวันนี้ก็คือพับผ้าคุณหนูนะคะเป็นรูปเจ้ากระต่ายแสนสนนี่น่ารักมากเลยตัวขนาดกระทัดรัดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะใช้ผ้าคุณหนูค่ะขนาด30x30เซนติเมตรพับเฉียงแบบนี้นะคะให้หูสองข้างเฉียงกันแบบนี้จากนั้นเราก็จับหูจับจีบนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้1อันแล้วต่อไปข้างหลังก็ทำเหมือนกันค่ะโอเคก็จะได้ลักษณะหูแบบนี้มัดด้วยหนังยางนะคะแบบนี้ต่อไปกางออกม้วนจากด้านล่างขึ้นด้านบนนี้ให้มิดชิดตรงที่ยางรัดอยู่นะแล้วก็พันเก็บไปด้านหลังแบบนี้ตรงนี้ก็ใช้ยางรัดอีกครั้งหนึ่งโอเคต่อไปนะคลีข้างขวาเนี่ยค่ะคลีออกมาแล้วก็เอามาห่มอันที่อยู่ด้านซ้ายห่มให้มิดชิดแบบนี้เลยคลุมไปเลยนะคลุมให้มิดแบบนี้จากนั้นอันที่อยู่ข้างล่างพับขึ้นมาพับขึ้นมาแล้ว1ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือพับขึ้นแบบนี้มาชนกับให้ชนกับหน้ามันจากนั้นใช้ยางค่ะมัดอีกครั้งหนึ่งลักษณะนี้นะต่อไปตรงตัวข้างหลังเราจะให้มันนูนๆให้เป็นกระต่ายหลังค่อมๆแล้วด้านหางตรงนี้ใช้หนังยางรัดให้เป็นหางมาตรงขาด้านหน้าตรงนี้นะใช้ยางค่ะรัดให้เป็นขาสองข้างก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวอันนี้ให้มันแอนก็เอานิ้วดันข้างในเอานะคะต่อไปนะคะติดตาตาก็จะใช้เป็นสติกเกอร์นะคะสีดำเจาะด้วยตูดๆแล้วก็แปะลงไปจากนั้นใช้กระดาษสีชมพูกับสีขาวทำเป็นหนวดแล้วก็ทำเป็นจมูกนะคะใช้กาวแท่งแล้วก็มาแปะตัดหนวดให้เท่ากันก็จะได้เป็นกระต่ายน้อยแบบนี้จากผ้าขนหนูเสร็จแล้วอย่าลืมไปลองทำกันนะคะง่ายๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วจะมาตอบทุกข้อความค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ